ลับเข้าสู่รายการอรรถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้ที่422-1606ตรงนี้เลยครับเมื่อส่งแล้วนะก็ยืนยันด้วยว่านะส่งมาแน่ๆโดยการใช้ชื่อวันเดือนปีเกิดไม่ต้องนะครับพร้อมทั้งเลขทะเบียนรถนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่อยากจะทราบเรื่องราวก็ส่งเข้ามาถ้าไม่ถามผมก็จะตอบให้ครับแถมถ้าไม่ตอบผมก็จะถามค่ะแล้วใครที่แบบว่ามีโอกาสได้รับลายเซ็นแล้วนะบอกกล่าวด้วยก็ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อาจจะออกแบบลายเซ็นให้อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ระบุนะคะวันที่ออกอากาศด้วยนะคะเราจะได้จัดส่งลายเซ็นกลับไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันถ้าไม่บอกมาหาไม่เจอครับนะมาที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมต่อเนื่องด้วย SMS เลยครับ SMS ต่อมาคุณสุนันทาทะเบียนรถ3818การงานแล้วก็เมื่อไหร่นี่จะเบาบางคะนี่ยังไม่เบาบางยังเข้มข้นยังหนาตึกหนาตึกหนาตึกข้อคูณไปไม่ได้แช่งแต่บอกเป็นบ่อยๆรอบปีนี้นี่พ้นยากครับบูชาอะไรดีบูชาสีคณะปฏิก็ได้หรือบูชานะครับองค์พระพิฆเนศนะครับเสริมโชคลับลาบนะฮะถ้าบูชาเทพแต่ถ้าทางพระให้บูชาพระอุปคุตพระบัวเข็มนะฮะเสริมโชคลับลาบต้นปีวัดไหนมีหรือว่ามีภาพเหมือนรูปหล่อบูชาในบ้านยิ่งดีครับท่านนะครับคุณสุนันทากับลายเซ็นนี้ครับทุกท่านมีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้นะคะจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมกันด้วยครับนี่ฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยขอกราบครูครับครับยินดีครับเรื่องงานเรื่องเงินโชคลาภเป็นอย่างไร5565นะครับการเงินก่อนการเงินขาขึ้นแล้วนะครับด่วนโชคลาภยังไม่ค่อยจะชัดเจนคำว่าไม่ค่อยชัดเจนไม่ใช่เห็นแต่บอกว่าเสี่ยงยังไงก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะฮะเลขทะเบียนรถ5565ตอนนี้งานฟูเฟื่องแล้วก็เป็นช่วงขาขึ้นสำหรับเรื่องการงานนิดนึงให้คุณสุภชัยเนี่ยพยายามนะฉกฉวยโอกาสในชั่วโมงเนี้ยนะให้เป็นเรื่องราวของทรัพย์ให้เป็นเรื่องการเงินให้เป็นเรื่องของกำตำแหน่งหน้าที่งานช่วงนี้ไปได้เพราะจะดีขึ้นช่วงไหนบ้างมีนาพฤษภามิถุนา3เดือนนี้ยังเข้มข้นส่วนกรกฎาคมแล้วไม่ค่อยเข้มข้นนะฮะงานจะเบาลงนะครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุรภัยครับวันนี้ใส่เฝือกเท้าซ้ายหนูถามว่าจะได้บวชหรือเปล่าจะชนะคดีความมั้ยคะคุณๆมั้ยก็ไม่คุ้นไม่คุ้นเหมือนกันก็ไม่คุ้นนั่นแหละถามโมเฉยๆได้บวชไหมการตั้งใจบวชก็ว่าเจตนาที่ดีต่อยอดพุทธศาสนาเติมเต็มให้พ่อแม่บิดาบรรดานะฮะได้ชื่นช่ำใจเป็นการตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่นะเจตนาตั้งแต่เริ่มต้นได้บวชครับจิตมันบวชแล้วไงแต่กายไม่บวชก็เป็นไรปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้พอถอดเปลือกแล้วปุ๊บนะสัจจวาจาที่ให้ควรจะบวชครับแล้วจะชนะคดีฟาร์มไหมคดีฟาร์มคุณยังเป็นรองอยู่นะฮะยังไม่ค่อยชนะเท่าที่ควรนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อว่าหลักฐานนะให้รัดกุมวันนี้นะแล้วก็ดูแลเรื่องของทนายนะครับดูแล้วคุณเสียเปรียบอยู่สุรภัยครับลายเซ็นได้แล้วเนาะ SMS ต่อมาค่ะต่อมาด้วยคุณพิเชษค่ะทะเบียนรถ9482บูชาอะไรดีพิเชษเนี่ยฮะเขาบอกว่าเป็นคนที่มียานสังหรณ์ดีซิกเซนต์มากควรจะบูชาสักการะคือบูชาตัวเองด้วยกรรมฐานสมาธิส่วนนึงละและอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแนะนำคุณเลยนะครับให้ไปวัดที่ใกล้น้ำหลวงพ่อโสธรวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงออกไปแล้วหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ลาดสโมสรบ้านแถวนะลองไป 3-4 วัดที่บอกยกตัวอย่างให้ฟังนะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณมีโอกาสแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานในสายกสิณนะครับจะช่วยได้เยอะนะนะฝากไว้นี่แล้วกัน9482นะฮะรถคันนี้ค่อนข้างระวังช่วงท้ายจะเฉี่ยวชนจะเกิดเหตุแรงๆเกิดขึ้นมาในช่วงเดือนไหนในช่วงเดือนฟังดีนะเดือนพฤษภาตั้งแต่วันที่15ถึงปลายเดือนพฤษภาครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ คุณคุณเก่งนะคะบอกว่าบูชาอะไรถึงจะค้าขายดีทะเบียนรถ5891บูชานะฮะก็บูชาพระศิวลีนะครับผมว่าค้าขายดีแล้วก็พระบัวเข็มถ้ามีโอกาสแล้วไปกราบไหว้ขอพรพระศิวลีด้วยการถวายน้ำผึ้ง1ตัวตะไลแล้วก็ดอกดาวเรืองนะฮะ1พวงนะก็จะเสริมโชคกับลาภใช้พระฐานะชาลิติเวลาจะเปิดร้านค้านะฮะใช้น้ำอธิษฐานจิตแล้วก็ปะพรมให้ทั่วก็ได้ก็ถือว่ามันเป็นฤกษ์เป็นชัยที่ดีนะครับคุณเก่งจริงๆค่ะเอสมาต่อมาค่ะเอสต่อมานะคะคุณเรนุกาทะเบียนรถ4001งานเงินเมื่อไหร่จะดีคะ4001แป๊กเรื่องการงานนะครับถึงแม้คุณจะพยายามเรียนต่ออบรมต่อนะหรือแม้แต่รับงานจากคนอื่นต่อมามีแต่ปัญหาเกิดขึ้นบ่อย
การเงินช่วงนี้เป็นการเงินที่คุณต้องเก็บเล็กผสมน้อยมากๆเพราะโครงการใหญ่รอปลายปีเรนุกาอย่าคิดว่าช่วงนี้ใช้ไปก่อนหยิบยืมไปก่อนใช้ไปก่อนไม่ใช่ระยะเวลาคุณจะตึงเครียดเครียดถึงไหนตุลาพฤศจิกา2เดือนเข้มข้นภาวะเป็นช่วงนั้นจะเบากายเบาจิตแต่ว่าก็ต้องเงินก้อนเงินกำมาลงทุนแล้วก็แปรสภาพช่วงนั้นเรื่องบ้านเรื่องรถลามาแน่ช่วงปลายปีนะตุลาพฤศจิกา2เดือนนะครับต้องระวังเป็นพิเศษอย่างชัดเจนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนพดลค่ะทะเบียนรถ5068เรื่องงานจะได้งานที่สมัครไว้หรือเปล่ามีโอกาสรู้แล้วเนี่ยฮะเพราะว่าทิศทางของคุณมีเฮการสมัครครั้งนี้มีโอกาสที่จะรอดพ้นนะไอ้เรื่องติดขัดไปนะมันแน่นอนแต่คุณผมกลัวว่าถ้าได้งานช่วงนี้ 3-4 เดือนก็คิดจะเปลี่ยนงานใหม่ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้รอลุ้นไหม4เดือนต้นๆ นะ5เดือนปลายๆเนี่ยกำลังจะได้งานทิศทางที่ดีกว่านี้แต่มีโอกาสเรียกตัวนะหรือจะทำไปก่อนก็ไม่ว่ากับอะไรกันละบูชาอะไรแนะนำรอบสักการะบูชาบูชาพระตรีมูรตินะครับบูชาสักการะขอพรก็จัดพานพุ่มด้วยกุหลาบสีชมพูอ่อนๆเนี่ยนะฮะให้2พานพุ่มไปบูชาสักการะขอพรวันไหนเสริมโชครับลาภวันศุกร์ครับดีกับคุณนพดลจริงๆจังๆเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเบียร์จริงจังเลยคุณเบียร์นะทะเบียนรถ5563ข้าวอร่อยมากครับอ้าวรู้ยังไงคุณเบียร์คุณเคยกินของผมแล้วนะครับรู้ว่ากินแต่เบียร์คุณเบียร์นี่ก็คือเราคุ้นๆนะคุณเบียร์เนี่ยเขาก็ชื่อเบียร์แหละอยู่นนทบุรีนะแม่เขายกมากับแม่กับสุธิรักษ์เขาบอกบุญเลยข้าวอร่อยมากก็ต้องดูแลต่ออร่อยอย่างเดียวไม่พอต้องยิ้มให้ครูด้วยนะครับว่าข้าวดีมีคุณภาพข้าวพรณถาจะแดงเคยชิมแล้วลายเซ็นได้แล้วไม่ให้นะวันนี้ก็เจอกันนะครับแล้วใครจากติดตามก็ติดตามได้ใน Facebook เลยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภกิจค่ะทะเบียนรถ6384สุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรสุขภาพก่อนสุภกิจนะครับไอ้อย่างอื่นอย่าไปพูดถึงคุณจะมีปัญหาอุปสรรคเพราะสุขภาพปรมัยมีผลต่อการงานทันทีในช่วงเดือนข้างหน้านี้นะครับก็คือเมษานั่นเองแนะนำนะครับกรรมเก่าของเดิมเริ่มจะเติมเต็มกับตัวเองวิธีก็คือเจริญสมาธิธรรมเจริญศีลเจริญสมาธิเนี่ยโดยการนะครับโดยการให้คุณเนี่ยไปถือศีลสมาธิกับการตั้งใจภาวนาตัวนะถือศีล8นะฮะในวัดนะที่เขามีพิธีการบวชพราหมณ์ก็ได้นะครับหรือแม้แต่ถือศีล8ขออภัยถือศีล8ปฏิบัติเนี้ยศีล8อย่างต่อเนื่องช่วงวันเกิดคุณให้ครบสัก4ครั้งนะฮะแล้วผลดีจะตามมาโชคลาภเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ยเป็นแค่ผ่อนคลายผ่อนปลนไปช่วงระยะสั้นๆแต่ไม่เป็นโชคลาภที่ยืนยาวมากนะครับคุณสุภกิจกับอะไรเซ็นนี่เลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะครับ SMS ต่อมาค่ะมาคุณปัญจพรนะมอเตอร์ไซค์52575สีชมพูด้วยบอกว่าเสริมการเงินโชคลาภค่ะครูอยากมีเงินก้อนนะมาลงซื้อข้าวผ่อนถาที่ร้านน่ารักจริงๆเลยไม่ต้องมีเงินก้อนก็ได้นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็จะสร้างอาชีพให้ด้วยแต่รายการหลายคนสร้างอาชีพถึงแม้ไม่ได้กำไรมากแต่ก็มีช่วยครูด้วยคุณก็ได้บางส่วนฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะครับนะฮะยังไงก็ตามเป็นการสร้างอาชีพเสริมเติมเต็มให้คุณปัญจพรด้วยนะครับเดี๋ยวขอเบอร์นิดนึงแล้วก็จะติดต่อกลับไปแนะนำเลยครับณช่วงนี้ปัญจพรต้องเข้มข้นและอะไรได้เล็กๆน้อยๆต้องมาเก็บหอมรอมริบเพราะว่าไม่ทันใช้แล้วมันจะติดลบนะเงินก้อนเรื่องโชคลาภจะเสี่ยงเยอะเล่นหัวเยอะไม่ได้เก็บตัวตลอดดังนั้นข้าวพรณถาดีที่สุดครับเนี่ยติดตามกันได้นะเผื่อว่าใครที่สนใจกันนะคุณผู้ชมก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเรารุ้นกันด้วยกับตะกรุดครูประกำช้างประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันศุกร์นี้และตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ